มาดูเรื่องยาบ้าเช่นเดียวกันท่านผู้ชมอันนี้เข้าไปอาศัยวัดแล้วก็เสพยาบ้าแล้วเกิดคลั่งจู่ๆวิ่งเข้าไปในโบสถ์แล้วร่องรอยพบว่าน่าจะมีการปีนพระประธานแล้วพลาดตกลงมาปรากฏว่าพระพุทธสิหิงซึ่งตั้งอยู่ข้างๆทั้งองค์ปักเสียบคาอกเลยฮะเหตุการณ์นี้ตำรวจบ้านบึงชลบุรีตำรวจหนองไผ่แก้วโรงพักบ้านบึงรับแจ้งว่ามีชายคุ้มข้างอารวาสทำร้ายพระอยู่ในวัดแล้ววิ่งหนีเข้าไปในโบสถ์ขังตัวเองเอาไว้ทำลายข้าวของในโบสถ์ที่วัดนิมมานราชบำรุงวัดหนองปลือพุ่มกับบ้านบึงส่งสั่งกำลังเข้าเสริมเพราะเกรงว่ามีอาวุธแล้วตอนไปถึงเนี่ยประตูโบสถ์เปิดไม่ได้ก็ขอกำลังสนับสนุนโดยเฉพาะสำคัญคือไม้งามกับโล่มาถึงจุดเกิดเหตุแบ่งกำลังหลายฝ่ายเป็น4ชุดโอบล้อมโบสถ์ตะโกนเรียกผู้ก่อเหตุทราบชื่อนายปรีชาให้เปิดประตูแต่เงียบไม่มีเสียงตอบรับเจ้าหน้าที่ใช้ไม้งามดันประตูก็ปรากฏว่าประตูหน้าต่างถูกล็อกจากด้านในผ่านไปหลายนาทีเจ้าหน้าที่ลองย้อนมาเปิดประตูหลังโบสถ์ไอ้คราวนี้เปิดประตูได้ก็เลยใช้โล่บังพร้อมกับไม้งามบรรยากาศเป็นอย่างนี้เดินเข้าไปเปิดประตูโบสถ์อีกฝั่งให้เจ้าหน้าที่อีกชุดนึงเข้ามาในโบสถ์แล้วเรียกผู้ก่อเหตุปรีชาเงียบพอมาถึงบริเวณหน้าองค์พระประธานเห็นภาพหน้าตกตะลึงนายปรีชานอนหงายสิ้นลมหายใจไปแล้วโดยมีพระพุทธรูปพระพุทธสิหิงทั้งองค์เลยเสียปักคาหน้าอกอยู่อะค่ะในลักษณะที่เสียนของพระพุทธรูปปักเข้าไปบริเวณลิ้นปี่นะคะนายปรีชาเนี่ยนอนจมกองเลือดเสียชีวิตในลักษณะตายตาไม่หลับพูดง่ายๆคือตาเปิดเลยอะเศษแก้วกระจัดกระจายบริเวณหน้าองค์พระประธานโต๊ะหมู่บูชาเอียงล้มเชิงเทียนพานพุ่มระเนระนาดและที่กำแพงด้านหลังองค์พระประธานพบคราบรอยเท้าเปลือกผนังเจ้าหน้าที่คาดว่านายปรีชาใช้เท้ายันกำแพงเอามือยันองค์พระประธานค่อยๆไต่ขึ้นด้านบนจากฤทธิ์ยาบ้าหรือไม่ประการใดแล้วไปคว้าเสียนองค์พระประธานแต่ยอดของเสียนหลุดล่วงลงมาแล้วปรีชาก็ล่วงตามลงมาโดยเสียนพระพุทธสิหิงที่ตั้งอยู่ข้างๆองค์พระประธานหล่นลงมาเสียบเข้าที่หน้าอกเสียชีวิตท่านผู้ชมแพทย์เข้ามาพิสูจน์ตรวจสภาพพบว่าถูกแทงเข้าที่หัวใจทะลุปอดเสียชีวิตทันทีดูบรรยากาศสิครับไปเอาสายแดงมาอยู่ในห้องมาทิ้งหน้าอกอยู่ในห้องถ่ายที่ไม่ต้องจ่ายแล้วแหละครับญาติที่ขอเดี๋ยวให้เราเวียนมาก่อนครับไปลงที่นี่ท่านผู้ชมแน่นอนหลายท่านก็คิดว่าโอ้โหความศักดิ์สิทธิ์นะแต่ทางพระก็ยืนยันนะครับโดยเฉพาะเลขานุการเจ้าคณะตำบลมันเป็นวิทยาศาสตร์ประมาทหล่นลงมาโครมเข้าไปพอดีเลยขนาดเดียวกันไม่จบแค่นี้หลังเกิดเหตุสอบถามพระลูกวัดที่ชื่อพระเบสปรากฏว่าพระเบสเนี่ยบอกว่าวันมาฆบูชาที่ผ่านมาเนี่ยปรีชามหาพระเบสที่กุฏิมาอาศัยขอนอนพักปกติแต่เมื่อเช้าเมื่อวานนี้ปรีชาทะเลาะกับพระเบสเอาหลอดไฟมาฟาดแขนพระเบสพระเบสบอกอาตมาวิ่งหนีออกมานอกกุฏิเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระรูปอื่นขณะที่ปรีชาวิ่งเข้าไปในโบสถ์ปิดประตูไม่ให้ใครเข้าไปกระทั่งพบว่าเสียชีวิตส่วนตัวพระเบสเย็นวันก่อนน้องไรเย็น26กุมภาเสพยาบ้าเข้าไป1เม็ดโดนจับได้นะคะแล้วค้นในกุฏิก็พบยาบ้าก็โดนถูกจับลาสิขาไปสรุปได้ว่าชวนกันมาเสพยาบ้านั่นแหละในกุฏิวัดนั่นแหละค่ะแล้วมีเรื่องกันค่ะแล้วเกิดคลั่งคนหนึ่งเข้าไปในโบสถ์แล้วก็เกิดเหตุอย่างที่บอกไป